านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบีการ์ตูนแฮนดี้คลาบสำหรับคลิปนี้นะบีจะพาทุกคนมาถักเป็นกระเป๋าสับปะรดนะคะตัวนี้เลยเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนดึงได้นะนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะหูรูดแล้วก็ขนาดนะเผื่อใครถามหาขนาดจะอยู่ที่ประมาณ9คูณ9นะคะหรือว่าประมาณ9เซนถึง10เซนนะตัวนี้ถักไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอุปกรณ์กันนะเนี่ยเป็นกระเป๋าใส่เหรียญน่ารักน่ารักนะคะหรือว่าใครจะเติมสายสะพายเข้าไปนะเหมาะสำหรับเด็กหรือว่าเราพกเองนะคะน่ารักเหมือนกันมาดูในส่วนของอุปกรณ์นะคะตัวสีเหลืองนะบีใช้เป็นไหมมิกนะคะเป็นไหมมิกเบอร์6แล้วก็ตัวนี้เป็นไหมที่บีมีอยู่แล้วนะเป็นสีเขียวเราสามารถเลือกหาสีที่มันใกล้เคียงกันได้นะคะอันนี้มันไม่มีเบอร์ติดมาเนาะเป็นคอสตอมซอฟนะตัวนี้เป็นมิกขนาดก็ใกล้เคียงกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มในส่วนของวิธีทำกันนะเข็มที่ใช้บีใช้เป็นเบอร์5ทับ0ใช้แค่เข็มกับไหมนะคะเข็มถักกับไหมเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะตัวนี้นะขึ้นเป็นแบบก้นหอยนะคะก่อนอื่นให้ถักโซ่2โซ่ก่อนแบบนี้แล้วถัก F ลงในห่วงทั้งหมด8ครั้งด้วยกันถัก F ลงไปทั้งหมด8ครั้งนะคะ F ครั้งที่1วิธีถัก F เราก็จะพันแบบนี้จิ้มลงเกี่ยวไหมขึ้นมาปลด2ปลด2ได้ครั้งที่2แล้วพันจิ้มเกี่ยวปลด2ปลด2 3แล้วนะสี่ช่วงแรกนะคะบีกลัวทุกคนจะงงนะช่วงแรกเราจะไปช้าๆก่อนนะคะ56 7และ8พอได้8แล้วนะ8 F ด้วยกันดึงแล้วก็ปิดจบแถวก็คือเชื่อมเขาให้เข้ากันนะสีเหลืองมันอาจจะสะท้อนไฟนิดนึงนะคะ B ก็พยายามปรับแสงแล้วนะไม่งั้นอ่ะมันจะมืดกว่านี้นิดหน่อยโอเคไหมเอ่ยอ่ะมันก็จะมืดๆหน่อยนะคะกว่าสีเหลืองมันจะสะท้อนกับไฟพอปิดจบแถวแบบนี้เรียบร้อยเดี๋ยวไปกันที่แถวที่2แถวที่2ให้ขึ้นโซ่2โซ่1 2ทีนี้เราจะถักแบบเม็ดข้าวโพดนะคะเม็ดข้าวโพดหรือหลายคนเรียกว่าป๊อปคอร์นตัวนั้นก็ได้นะถักที่เราจะใช้คือเราจะใช้ถักลาย F ทั้งหมดนะคะพันนะช่องแรกนี้เลยจิ้มลงไปถักแบบนี้5ครั้งนะคะปลด2ปลด2ครั้งที่1พันจิ้มลงช่องเดิมปลด2ปลด2ครั้งที่2จิ้มลงไปแบบนี้ให้ได้ทั้งหมด5ครั้งด้วยกัน3 4และ5พอเราได้5ครั้งแล้วนะคะดึงตัวนี้ให้สูงขึ้นหน่อยเนาะแล้วก็ปลดเข็มออกมาดูตรงนี้นับขึ้นมามันก็จะเป็นตัวหลักตัวแรกเลยนะคะจิ้มเกี่ยวกับไหมดึงตัวนี้ให้เข้ากับเข็มนิดนึงแล้วก็
ดึงผ่านเลยว้ายดึงหลุดระวังหน่อยนะคะจริงบีถักแบบนี้ก็ติดๆหลุดๆบ่อยมากเลยนะแต่ถ้าใครถักพวกมาลัยจะถนัดนะคะพอได้แบบนี้แล้วถักโซ่1ครั้งไปต่อในช่องที่2เลยถัก F ลงไป5ครั้งเหมือนเดิม1 2 3 4แล้วก็มาจิ้มเห็นไหมเอ่ยมันจะเป็นตัวหลักแรกนะคะหลักแรกก็คือตัว F ตัวที่1ของเราอ่ะให้เราจิ้มตรงนี้แล้วก็ไปจิ้มที่ห่วงดึงผ่านออกมาถักโซ่1ครั้งทำวนไปให้ครบทั้งหมด8เม็ดด้วยกันนะคะเราจะได้แบบนี้นะพองๆแบบเนี้ยทั้งหมด8เม็ดเม็ดสุดท้ายนะคะเม็ดที่8นะบีจะตัดบางช่วงออกอุ๊ยบางช่วงออกไปนะคะให้คลิปเขากระชับขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะแต่ก็ยังลงรายละเอียดในช่วงแรกๆช่วงหลักให้ทุกคนเหมือนเดิมนะคะพอครบแล้วเม็ดสุดท้ายนะถักโซ่1ครั้งแล้วก็มาดูในเม็ดแรกจะมีให้จิ้มอยู่นะจิ้มตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเราจะขึ้นโซ่ไว้เมื่อกี้2โซ่เราก็จะจิ้มตรงนี้เลย4ชิ้นงานแล้วให้ขึ้นโซ่2โซ่เหมือนเดิมในแถวที่3นะคะแถวที่3ขึ้นโซ่2โซ่พันแล้วให้จิ้มลงไปที่หลักแรกนี้ก่อนเลยนะรูน้อยๆเนี่ยถักแบบเมื่อกี้เลยนะคะถักเม็ดแรกไว้ก่อนแล้วก็โซ่1เหมือนเดิมแล้วทีนี้เม็ดที่2ให้ลงตรงกลางนะคะตรงกลางเม็ดแรกเลยนะมันจะมีโซ่อยู่นะตรงกลางของเม็ดแรกอันนี้เราอยู่ในแถวที่3นะคะแถวที่3นี้เราจะได้ทั้งหมด16เม็ดนะถักเหมือนเดิมนะคะถักแบบนี้แล้วก็คั่นด้วยโซ่1ทุกคนจะเห็นนะเราจะถักแบบนี้นะคะคือถักตัวเนี้ยมันจะมีรูช่องอยู่ระหว่างนี้1แล้วก็ตรงกลางเม็ด1ด้านค่ะด้านกลางตรงนี้1กลางเม็ด1อย่างนี้นะคะสลับกันไปนะมันจะได้ทั้งหมด16เม็ดด้วยกันเมื่อกี้ตรงกลางแล้วนะตรงระหว่างเม็ดบ้างมันจะงงแค่แถวนี้เท่านั้นนะคะพอได้ครบ5ครบหรือยังเอ่ยยังนี่หว่าแล้วก็ถักโซ่1ครั้งพันลงตรงกลางเม็ด
นี้ก็จะลงด้านข้างนะคะถักแบบนี้วนไปเลยนะเดี๋ยวบีจะบอกวิธีดูก่อนนะคะเดี๋ยวเม็ดนี้เสร็จเนาะทุกคนจะเห็นนะมันจะเป็นเหมือนโซ่เลยนะคะก็คือถ้าเราถักเม็ดเนี้ยตอนนี้มันเป็นเม็ดเนี่ยมันจะมีรูอยู่นะคะ1 2 3 4ไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะเขาจะมีช่องให้เราจิ้มเข้าไปนะมันจะมีทั้งหมด16ช่องเลยวนไปนะคะตอนนี้ได้1 2 3 4 5 6แล้ววนไปเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็เม็ดสุดท้ายของแถวที่3แล้วนะคะเดี๋ยวตั้งแต่แถวที่4ไปก็จะง่ายละพอครบก็มา4ชิ้นงานดูโซ่ที่เราขึ้นไว้1 2 4ชิ้นงานแล้วก็ขึ้นโซ่2โซ่ในแถวที่4นะคะขึ้นโซ่2โซ่เหมือนเดิมนะแล้วก็พันเราจะเห็นละมันจะมีช่องอยู่เห็นไหมเอ่ยทีนี้อ่ะรอบนี้นะเราจะถักตามช่องนี้เลยนะคะเนี่ยช่องระหว่างกลางตรงนี้มันจะได้ทั้งหมด16เม็ดนะคะระหว่างตรงกลางนะเห็นชัดไหมเอ่ยสีเหลืองนี่ทำงานลำบากมากเลยนะคะเวลาถ่ายงานเนี่ยโซ่ที่เราเห็นเราจะเห็นช่วงของเขาชัดเจนเลยนะคะไม่ต้องไปลงย้ำตรงระหว่างแล้วนะจิ้มลงไปเม็ดอ่ะ 5F แล้วก็จะได้1เม็ดเหมือนเดิมขั้นด้วยโซ่1ไปต่อนี่ไปต่อในช่องนี้เลยโซ่หนึ่งแล้วก็ไปในช่องตรงกลางวนไปแบบนี้นะคะตั้งแต่แถวที่4ถึงแถวที่7นะวนไปเรื่อยๆเลย4 5 6 7ทั้งหมด4แถวเนาะตั้งแต่แถวที่4ถึงแถวที่7ทำไปอีก4แถวด้วยกัน1เม็ดขั้นด้วยโซ่1เสมอนะคะเดี๋ยวบีจะตัดข้ามไปเลยนะไปตอนเราถักครบแล้วทั้งหมด7แถวนะคะ
ตอนนี้เราก็ได้ออกมาแล้วนะคะทั้งหมด5แถวนะตั้งแต่แถวที่3ถึงแถวที่7นะคะ3 4 5อ่ะ3อยู่ตรงนี้นะคะ3 4 5 6และ7นะเราได้มาครบเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แถวที่8เลยขอถอดออกก่อนนะคะแถวที่8นะเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวแล้วนะคะเราจะถักใบเขาเริ่มกันนะให้เราปิดจบตัวนี้ไปเลยนะคะปิดจบตัวสีเหลืองไปเลยเย็บไหมเก็บชิ้นงานไปก่อนนะคะปิดเก็บรายละเอียดของไหมแทงเข้าไปด้านในเก็บดีๆนะเก็บไม่ดีมันจะโผล่ออกมาเวลาใช้งานนานๆ นะคะเสร็จแล้วเราก็จะถักสีเขียวสีเขียวนะให้ขึ้นโซ่กาวโซ่ด้วยกันขึ้นแบบนี้ถักโซ่ไปกาวโซ่นะคะ1 2 3อ่ะ1 2 3 4แล้วนะ5 6 7 8และ9พอได้9โซ่แล้วย้อนกลับมานะคะช่องที่2นี้นะให้ถัก X ลงไป1ครั้งถัก T ลงไป1ครั้งถัก F ลงไป2ครั้ง1สองถักทีลงไปสองครั้งหนึ่งสองถักเอ็กหนึ่งครั้งแล้วก็ถักซีแล้วก็ไปถักเอ็กในช่องถัดไปนะคะขึ้น9โซ่เหมือนเดิมนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ย้อนมาช่องที่2ถัก X 1ครั้งถัก T 1ครั้งถัก F 2ครั้งหนึ่งสองถักที่สองครั้งหนึ่งที่สองที่ถัก X หนึ่งครั้งถัก C หนึ่งครั้งแล้วก็ไปถัก Xลงในช่อง1ครั้งเราก็จะได้ใบเขาออกมานะคะถักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ท่องไปนะคะ X T 2 Fสองทีหนึ่งเอ็กหนึ่งซีแล้วก็เอ็กถักวนไปเลยเดี๋ยวบีจะขอข้ามตรงนี้ไปนะคะThank you.
ตอนนี้ใกล้จะครบแล้วนะคะอีกนิดเดียวพอครบเรียบร้อยตัดจบไว้ปลายไหมเย็บเก็บนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะเป็นแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมาถักสายกันนะคะสายตัวนี้บีใช้สายเดียวเลยนะทุกคนถ้าใครอยากถักนะอยากได้ความยาวเนาะถักซัก670โซ่นะคะ60ถึง70โซ่นะอันนี้บีจะใช้ประมาณ70ละกันนะคะเจ็ดสิบโซ่พอได้เจ็ดสิบโซ่แล้วนะพอได้แล้วนะบีจะจิ้มระหว่างช่องที่มันเป็นสีเหลืองกับสีเขียวนี้นะคะได้ออกมาแล้วสามารถใส่ของอะไรใส่เหรียญใส่อะไรเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นแบบรูดแบบนี้นะนะคะตรงปลายถ้ามีลูกปัดหรืออะไรใส่ได้นะคะของบีไม่มีลูกปัดนะจัดตกแต่งให้เขาอยู่ทรงจัดใบไม้สวยๆหน่อยนะคะใบสับปะรดเนาะเราก็จะได้สับปะรดออกมาเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างเหมือนเดิมนะคะบอกกันไว้ด้วยนะ
แล้วไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ